สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของสิทธิ์ประกันสังคมนะคะตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้งค่ะก็สำหรับผู้ที่ทำงานนะคะก็จะเป็นสิทธินะคะก็จะมีเป็นผู้ประกันตนนะคะในระบบประกันสังคมนะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพฟรีนะคะที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่นะคะสำหรับรายการตรวจของปี2562นะคะได้กำหนดรายการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค14รายการค่ะจากตารางนะคะจะเห็นว่าทุกคนไม่ได้ตรวจทุกรายการนะคะแต่เป็นการแยกตามช่วงอายุนะคะมีทั้งหมด10ช่วงนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ15นะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง55ปีนะคะสำหรับรายการตรวจนะคะตามตารางนะคะถ้าเราอายุอยู่ที่ระหว่างช่วงP4 นะคะคืออายุ25ถึง28ปีนั้นนะคะเราก็จะได้รับการตรวจทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6รายการนะคะมีรายการที่1นะคะวัดความดันนอนชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็รายการที่2นะคะคัดกรองการได้ยินนะคะคุณหมอก็จะเช็คในเรื่องของสมรรถภาพของการได้ยินนะคะอาจจะเป็นระบุเป็นช่วงๆนะคะว่าเราได้ยินระดับเสียงเบาเสียงดังที่สุดเท่าไหร่เขาจะมีเครื่องวัดนะคะแล้วก็รายการที่6นะคะการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะหรือ CBC นะคะสำหรับที่ให้ไล่ดูนี่คืออายุ25ถึง28นะคะรายการที่10นะคะตรวจไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็รายการที่11ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบค่ะแล้วก็รายการที่14ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกนะคะก็จะเห็นว่าให้เราเลือกดูว่าเราอยู่ในช่วงของอายุเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ทราบว่าโปรแกรมที่เขากำหนดให้ตรวจฟรีนั้นมีอะไรบ้างนะคะหลายๆที่นะคะโรงพยาบาลก็จะมีการออกเป็นแผ่นพับมาประชาสัมพันธ์นะคะถึงบริษัทเลยค่ะว่าวิธีการสมมุติลงทะเบียนบางที่อาจจะมีการปล่อย QR code มานะคะ QR code ให้พนักงานตรวจสอบสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์ตรวจอะไรบ้างนะคะค่ะจากหน้าเว็บนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะของโรงพยาบาลบางแห่งนะคะที่ปล่อย QR code นะคะให้ผู้ประกันตนนะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพนะคะโดยให้ระบุชื่อนามสกุลนะคะเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่จะได้นัดหมายวันเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอีกครั้งนะคะแต่ละโรงพยาบาลนะคะอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะทราบว่าแต่ละที่นี้ดำเนินการอย่างไรนะคะก็ควรที่จะสอบถามจากฝ่ายที่รับผิดชอบในสถานประกอบการของเรานะคะหรือค่ะการไม่มีโรคนะคะเป็นลาภอันประเสริฐนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะนอกจากการกินการอยู่อย่างถูกสุขลักษณะแล้วนะคะก็ควรที่จะเฝ้าระวังโดยการให้แพทย์นะคะเป็นผู้ตรวจสุขภาพนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ